แกก็เห็นไกลๆเลยเหมือนห้องแถวไกลๆเลยแกก็เดินเข้าไปก็ไปเห็นป้ายเป็นป้ายเช่าครับอยู่หน้าห้องแถวเนี้ยมันเขียนว่า400ต่อเดือนห้องน้ำรวมมีรถปลาหมึกให้ขายทีนี้วันเวลาผ่านไป 2-3 วันเริ่มขายแกก็ปั่นเนี่ยทะเลออกจากซอยมาตะเวนขายไปนะครับเข้าซอยนู้นซอยนี้แกเห็นมือนึงอ่ะฟ้าย่ามามับแล้วก็กระชากค่อยๆกระชากตัวขึ้นมาเห็นเป็นคุณลุงค่อยๆกระชากขึ้นมาแต่เห็นเหมือนลักษณะแกแขนข้างเดียวแกก็ไปดูลุงเป็นไรจังหวะที่แกถามนั้นน่ะแกต้องพังงะแล้วแกก็ต้องหยุดอยู่ตรงหน้าของลุงเขาเลยเพราะคุณลุงมีแค่ครึ่งตัวมีครึ่งตัวครับจังหวะที่แกถามนั้นน่ะแกต้องพังงะแล้วแกก็ต้องหยุดอยู่ตรงหน้าของลุงเขาเลยเพราะคุณลุงมีแค่ครึ่งตัวมีครึ่งตัวครับแกมองผ่านคุณลุงเข้าไปในดงหญ้าข้างหลังเป็นลักษณะขาสองข้างเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้านั้นแกรู้สึกว่าเฮ้ยโดนขนาดนี้ไม่ตายแกคิดในใจโดนขนาดนี้ยังไม่ตายเหรอแกแบบเฮ้ยใช่คนปะวะแกเริ่มคิดแล้วแล้วลุงคนนี้ก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองแกมองแกแต่ไม่ได้พูดอะไรแกตอนนั้นแกตกใจมากแกวิ่งเลยครับแกวิ่งกลับทางที่จะกลับบ้านแกวิ่งมาพอมาถึงซอยบ้านแกหอบแกเหนื่อยแบบเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยคนหรือวะคนหรือเปล่าวะผีหรือเปล่าวะจะได้ไปแจ้งคนหรือแบบเนี้ยไม่มั่นใจในตัวเองในตอนนั้นก็มีมือนึงมาคว้ามับที่หลับที่ไหล่แกปึ๊บแกสะดุ้งอีกทีนึงแกหันหลังมาเป็นเอาอ้วนตาคนบ้าครับโอ้โหแกแบบถอนหายใจโอ้ยอ้วนคือแบบมาก่อหลังแกแต่อ้วนเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ได้ล่าเริงเหมือนเดิมนะครับนิ่งๆหน้าซิดแล้วผมก็เปียกนะครับแกเห็นอ้วนไปทำอะไรมาวะแต่แกไม่ได้คิดอะไรแกบอกอ้วนเดี๋ยวกลับไปกันนี่หน่อยเดี๋ยวนี้ให้ตังกินข้าวเพราะว่าลืมรถปลาหมึกใช่ลืมรถปลาหมึกไว้นั่นแหละต้องย้อนกลับไปกลัวหาคนไปเป็นเพื่อนอ้วนก็ยักหน้าโอเคตามไปพากันไปตานัดก็เดินมาก็มองอยู่ว่าถึงโค้งก็มองก่อนยังอยู่หรือเปล่าวะลองลอยไม่เห็นและเริ่มอยู่ข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็ไม่เห็นอีกโอ้แสดงว่าผีกูเจอผีแน่แล้วเจอผีแน่แล้ววิ่งไปก่อนวิ่งไปจับรถปลาหมึกปั่นมาจังหวะที่หันหน้าปั่นมันต้องกลับไปทางเดิมไม่เห็นตาอ้วนแล้วหายไปแล้วตาอ้วนหายไปแล้วแกคิดในใจเล่นมึงแกล้งกูเล่นเปล่าวะกูยิ่งกูกลัวอยู่แกคิดอย่างนี้ครับทีนี้แกบอกโอ้โหอะไรวันนี้กูเจออะไรวะแกก็ปั่นรีบปั่นกลับห้องพอมาถึงห้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเข้าห้องน้ำท่าไม่อาบขนหัวแกบอกว่าในชีวิตแกเนี่ยเป็นครั้งนั้นแหละที่ทำให้รู้สึกว่าขนหัวเนี่ยลุกไปทั้งตัวและฉี่ยังเต็มกางเกงแกอยู่เลยนะครับแต่แกไม่กล้าเข้าห้องน้ำตอนนั้นอะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยแกคุมโปงอยู่ในห้องนั่งคิดในใจแบบกูเจออะไรวะแล้วก็นอนด้วยความเหนื่อยล้าครับแกหลับตอนคืนดึกและดึกมากแกตื่นเหมือนแกได้ยินเสียงอะไรมาจากหลังบ้านแกเป็นเสียงเหมือนคนมึมฮัมอะไรสักอย่างเสียงมันเป็นเสียงร้องที่ว่าโผกป๊กโผกป๊กนกพรดกมันร้องโผกป๊กมันเป็นเสียงอย่างนี้ครับแล้วก็ร้องอีกโผกป๊กโผกป๊กนกพรดกมันร้องโผกป๊กแกบอกเฮ้ยเสียงใครมาร้องอะไรข้างหลังแต่เสียงมันคุ้นๆแกลุกเลยเพราะจำเสียงได้มันเป็นเสียงตาอ้วนบอกไอ้อ้วนมึงมาแกล้งกูเล่นอีกปะเนี่ยกูยิ่งกูกลัวอยู่นะเปิดประตูไปเลยครับเปิดประตูเดินไปหลังบ้านเสียงนั้นก็ยังฮึมฮำอยู่พอเดินมาถึงหลังบ้านคิดแล้วว่าไอ้อ้วนเนี่ยต้องอยู่ในหลังบ้านใกล้ๆแน่นอนเพราะเสียงมันใกล้มากพอมาถึงไม่เห็นครับไม่เห็นใครเลยเป็นบ่อน้ำโล่งๆแต่ในระยะใกล้ๆของบ่อน้ำนะครับมันมีศพลอยขึ้นมาอยู่มีศพขึ้นมาอืดและแกตกใจครับตอนนั้นอ่ะแกเห็นแค่นั้นแต่แกยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแกวิ่งกลับมาห้องทีนี้จะเข้าห้องนี้ไหมไม่เข้าไปเคาะป้าบ้านหลังที่หนึ่งหาคนอยู่เป็นเพื่อนก่อนป้าก็โวยวายออกมาเลยอะไรเนี่ยมันดึกแล้วป้าก็ลงมาแบบเอ้ยมึงไปไล่บอกป้าผมเจอผีเนี่ยแล้วก็เจอศพด้วยเนี่ยอยู่บ่อข้างหลังเนี่ยป้าไปดูดิบอกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยโกหกป่ะเนี่ยไม่โกหกเอ้ยไม่เอาป้าบอกไม่เอาเดี๋ยวเท้าให้ว่ากันทีนี้ครับแกก็นั่งอยู่หน้าห้องป้านะป้าก็เปิดประตูนั่งคุยแกยันเช้าเลยเพราะว่ามันดึกแล้วนั่งคุยคือกลัวป้าก็พาป้ากลัวไปด้วยเลยก็นั่งอยู่ยันเช้าถึงตอนเช้าเริ่มมีสติมากขึ้นล้างหน้าล้างตาพาป้าไปป้าไปดูให้ผมหน่อยให้ผมแน่ใจหน่อยว่ามันศพหรือเปล่าก็ไปดูครับไปเดินไปดูที่บ่อข้างหลังเป็นศพจริงๆครับอ๋อเป็นศพตาอ้วนครับตาอ้วนคนบ้าลอยติดอยู่กับไอ้คันดินนะครับมันอยู่ริมตลิ่งแล้วอ่ะ
แกตกใจเลยเอ้ามึงเป็นศพมึงไปตายตอนไหนอะไรยังไงที่อย่างนั้นนะฮะป้าก็ตกใจไปด้วยทีเนี้ยแกแบบต้องแจ้งตำรวจแจ้งอะไรก็ไปแจ้งกันตำรวจก็มาเหมือนเขาพยายามเช็คศพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตายไปได้2วันแล้วช่วงระยะ2วันที่ตันลุงนัทเนี่ยแกไม่เจอเนี่ยครับเหมือนตะอ้วนเนี่ยหายไป2วันก็คือเนี่ยแหละมาจมน้ำตายคือพิชันสูตรอะไรครับเขาวิเคราะห์แล้วว่าคือจมน้ำตายจมน้ำตายแกก็โอ้เจออะไรวะเนี่ยแล้วทีเนี้ยแกแบบไม่อยากจะอยู่ห้องนี้แล้วอ่ะคือไม่อยากจะอยู่ห้องนี้เพราะมีคนตายอ่ะเนาะใครจะไปอยากอยู่ใช่มั้ยพี่ถูกก็ถูกแต่ก็ไม่อยากอยู่อ่ะนะครับทีนี้แกก็เลยถามป้าทั้งป้าพวงมาลัยมั่งหรือว่าชาวบ้านในย่านนั้นมั่งว่าป้าไอ้ซอยตรงเนี้ยไอ้ซอยตัดเนี่ยที่ผมเจอลุงคนเนี้ยเขาเป็นใครไปสืบสาวหาแบบหาความมานะครับว่าลุงคนเนี้ยผมเรียกว่าลุงหมึกแล้วกันลุงหมึกเนี่ยเมื่อก่อนแกเคยอยู่ห้องเช่าหมายเลข4ห้องนี้ใช่ครับแต่ด้วยที่แกก็ใช้ทางตัดเนี้ยขายของกลับดึกเหมือนกันวันนั้นแกก็กลับดึกแล้วทีนี้มันมีรถเหมือนรถขนทรายอ่ะเป็นรถ6ล้อเก่าๆหน้ายาวๆสมัยก่อนหน้ายาวๆเลยมันเบรกแตกและแกมันช่วงโค้งตรงนั้นพอดีก็เปี้ยงเข้าเลยเปี้ยงแกก็ถลายติดหน้ารถจักรยานกระเด็นตัวแกนี่ขาดครึ่งตั้งแต่หน้ารถไปแล้วนะครับแขนแกก็ไปห้อยไอ้กิ่งไม้นั่นแหละขาก็ไปกระจายอยู่ข้างหลังนั่นแหละตัวแกก็อยู่ตรงคันนั่นแหละนี่คือแบบเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น3เดือนประมาณ3เดือนมันทำให้ลุงนัทบอกโอ้ยนี่ผมไปเจออะไรเนี่ยคือมันโยงกันไปหมดทั้งตะอ้วนเจออะไรคือคืนเดียวเจอกัน2เหตุการณ์นะครับทีนี้แกก็อยากรู้เรื่องอีกว่าทำไมแกเป็นอะไรตายแบบทำไมคืออ้วนเนี่ยเป็นอะไรตายเมื่อก่อนเนี่ยแบบอ้วนเขาทำอะไรอะไรอย่างนี้ป้าแกก็เล่าให้ฟังว่าเองรู้ไหมคนที่ขับรถชนลุงประหมึกเนี่ยคือตาอ้วนตาอ้วนที่ตาอ้วนที่เป็นบ้าสติเป็นบ้าคือตาอ้วนอ่ะแกขับรถชนเสร็จแกต้องรับผิดชอบนะครับครับที่แกไม่ติดคุกเนี่ยแกก็เอารถของแกเนี่ยแบบไปขายเป็นซากเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวของลุงประหมึกเขานะครับทีเนี้ยมันเหมือนคนหมดกำลังใจครับแกบอกว่าแกเห็นภาพหลอนเหมือนอ้วนเห็นภาพหลอนตลอดเวลามันสยดสยองมากนะครับชนคนแล้วคนตายต่อหน้าตัวขาดต่อหน้ามันทำให้แกเนี่ยสติไม่ดีไปเลยนะครับแล้วเมียแกก็ทิ้งแกอีกครับทิ้งแกอีกทีนี้แกก็เหมือนวิกลจริตกลายเป็นคนบ้าเข้าใจเลยกลายเป็นคนบ้าไปเลยครับทีนี้ตัวแกพอกลายเป็นคนบ้าเสร็จเวลาแกไปขอของจากชาวบ้านมาแกก็ชอบนำไปไหว้ลุงหมึกเนี่ยตรงโค้งนั้นจะมีกระทงอยู่ไปจุดธูปแล้วก็แบบพนมมือผมขอโทษนะครับผมขอโทษด้วยอย่างนี้อยู่เกือบประจำเกือบทุกอาทิตย์ที่ชาวบ้านเขาเห็นมันก็ทำให้แกเนี่ยเหมือนยิ่งบ้ายิ่งหลอนและที่ไอ้ที่ไปตกน้ำตายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับไม่รู้ว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าคือเหมือนชาวบ้านแกเห็นอะว่าแกเดินไปแล้ววันที่แกตกน้ำเนี่ยแต่ไม่เห็นว่าแกตกยังไงอะไรยังไงก็รู้ตัวอีกทีก็คือลุงนัทเนี่ยมาเจอศพว่าตกน้ำตายเนี่ยครับก็เหตุการณ์ก็ของลุงนัทเนี่ยคือประมาณนี้เลยครับโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวจริงพี่ป๋องน่ากลัวมากมันผูกพันกันหมดเลยใช่คือผมเชื่อว่าความบังเอิญเผลอๆมันไม่มีในโลกนี้จริงนะผมมันเป็นความตั้งใจให้ลุงนัทมาได้ห้องนี้หมายเลข4แล้วก็มาเจอตาอ้วนที่เสียสติแล้วก็มาเจอคนที่เป็นพ่อค้าขายปลาหมึกคนก่อนที่ประสบอุบัติเหตุตามที่น้องจินเล่าว่าที่ว่าตัวขาดแขนขาดอะไรแบบนี้มึงคงมีความตั้งใจที่ทำให้คน3คนเนี้ยถ้าที่เป็นคนแล้วไม่ใช่คนน่ะมาเจอกันน่ะใช่ครับอ่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยลุงนัทแกบอกไว้แล้วแกออกจากตรงนั้นเลยมั้ยแกออกตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับครับตั้งแต่วันที่เจอศพแกไปยอมไปนอนบ้านญาติไปนอนบ้านญาติก่อนแกไม่ได้เข้าไปอะไรเลยแต่ว่าข่าวอะไรคือแกไปได้ไปงานจะทํางานจับกังแถวนั้นแล้วแกก็สืบหาข่าวด้วยแต่แกจะไม่เข้าไปท้ายซอยเลยแกกลัวมากคือคนที่เสียชีวิตไปอ่ะแกก็คงก่อนเนี่ยคือเข็นรถปลาหมึกขายนั่นแหละแกก็มีจดสูตรน้ำจิ้มอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วใครจะคิดว่าพี่นัทกับลุงนัทอ่ะมาเจอเหตุการณ์เนี่ยสําคัญก็คือไอ้ตอนที่ตาอ้วนมาสะกิดข้างหลังอ่ะไอ้คือตะวันเสียไปแล้วนะเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วเพราะเสียมา2วันแล้วคือเป็นผมเมื่อคืนนั้นน่ะพี่ป๋องผมมาอยู่ตรงนั้นแหละครับผมไปตั้งแต่คืนนั้นผมไม่รอคุยกับยายแก่คนนั้นหรอกจริงๆไม่คือผมเข้าใจเหมือนว่าคือตอนมันดึกผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันใช่ศพไม่ใช่ศพวะคือบางทีไม่แน่ใจเพราะมันดึกนะก็มาดูอีกทีอ้าวก็เป็นศพจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ตะวันแกเห็นยืนอยู่ปกติ2วันนะครับโหจากเรื่องเล่าอ่ะ
งานเรื่องของลุงนัทน่ะตอนนี้ก็เป็นรปภใช่ไหมเป็นรปภน่าตอนนี้น่าจะ56 57แล้วโอ้แล้วจินก็ไปฟังแกเล่าแล้วแกเล่ากี่ครั้งแกเล่าว้าวทุกครั้ง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 โอ้โหยังว่าพี่ป๋องคนตายโหงเขาเรียกว่าตายเหนือธรรมชาติครับวิญญาณเขาเนี่ยถ้ายังไม่ถูกเรียกจากถูกต้องเนี่ยเขาก็จะวนเวียนทำกิจวัดกิจกรรมเดิมๆก่อนที่เขาจะตายเหมือนว่าตอนตายคุณปั่นไอติมขายเวลาคุณตายไม่รู้ตัวคุณก็ต้องไปไอติมขายวนเวียนอยู่แบบนี้ครับณจุดที่คุณตายครับแต่คนที่เช่าลุงนัทเนี่ยแกก็อยากได้ห้องเช่าราคาถูกไงก็ได้ราคาถูกถึง400อ่ะแต่ไม่คิดว่าพอได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีของที่ตามมาอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะแล้วของพี่ป๋องไงอ่ะส่วนเรื่องทางทีมผมนะฮะจะนำเสนอผ่านตุ๊กติ๊กครับเรื่องผมเกิดนิดนึงฮะเป็นเรื่องที่น้องเนี่ยไปเจอด้วยตัวเองตอนที่น้องเนี่ยเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานก็แล้วกันน้องไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทปราสาทเก่าแก่อะไรเงี้ยนะในการไปเที่ยวครั้งนี้ต้องบอกว่าทำให้น้องเนี่ยได้เจอกับสิ่งบางอย่างที่ผมก็อธิบายไม่ได้ต้องให้น้องเนี่ยเล่าเรื่องนี้เองกับเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าความลับในปราสาทตุ๊กติ๊กพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไม่หรอกสัญญาณพี่ป๋องเขาเรียกพี่ป๋องแต่ปั๊บผมคันเลยคันเลยสัญญาณทุกทีสู้นะสู้นะสู้กันนะสู้กันเอ้าถ้าพร้อมนะครับคุณผู้ชมฮะความลับในปราสาทจากเรื่องเล่าของน้องทุกทีครับค่ะก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือวันที่เกิดเหตุอะค่ะหนูอะจะต้องปกติแล้วหนูต้องไปทำบุญวันเกิดทุกปีปีนี้แปลกหน่อยก็คือเราชวนแฟนไปโซนตะวันออกเสร็จแล้วก็แพลนกันว่าเราจะไปไหนบ้างจนมาจบที่เนี่ยค่ะในช่วงประมาณบ่ายสามโมงซึ่งพอมาถึงตัวปราสาทอะค่ะบ่ายสามโมงตอนนั้นฟ้ามันยังแจ้งอยู่เลยแต่ตรงบริเวณปราสาทเนี่ยมันดันมีเมฆเหมือนเมฆฝนนะคะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วพอเราไปถึงอะฟ้ามันแลบแลบแลบเหมือนมันพร้อมที่จะผ่าตลอดเวลาแต่เราก็ยังแบบยืนยันว่าเฮ้ยถึงแล้วอะมันก็ต้องเข้าอะก็เข้าไปดูคือด้านในปราสาทอะค่ะมันก็จะมีปราสาทกลางซึ่งเป็นปราสาทเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนก็เป็นสระน้ำเป็นปราสาทลองมาอีกแล้วต้องบอกเลยว่าปราสาทที่เนี่ยเป็นปราสาทที่เขาเรียกว่าเป็นหินที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับพอเราเดินไปเนี่ยเราได้ยินเหมือนมีเสียงพูดคุยซุบซิบซุบซิบกันอยู่ตลอดเวลาเลยใกล้ๆเราแต่ตอนนั้นน่ะหนูมั่นใจว่ามีกันอยู่แค่2คนไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยหนูพยายามมองหาว่าไอ้เสียงตรงนี้มันมาจากไหนก็ไม่เจอก็เลยเดินชมกันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วหนูหลงกับแฟนฮะเดินไปก็หลงเลยนะคือมันคลาดกันนะคะพอเราคลาดกับแฟนนะคะตอนนี้หนูก็ต้องเดินหาละเพราะว่าคนเดียวเนาะในปราสาทมันก็กลัวครับแต่พอเราเดินหาเราเริ่มเห็นชายเสื้อมันเหมือนเสื้อเค้าอ่ะเราก็พยายามเดินตามแต่เราเดินตามไม่ทันสักทีฮะใช่คือมันเหมือนเห็นหลังไวๆอ่ะว่าใช่แฟนเราใช่ว่าเนี่ยเสื้อเค้ากางเกงเค้าเราก็เดินตามแต่เดินตามไม่ทันจนเราเห็นว่าเค้าอ่ะเดินเลี้ยวไปทางขวาคือเข้าตัวห้องเล็กไปละก็เลยเดินตามปรากฏว่าพอหนูเดินตามเข้าห้องนั้นไปมันเป็นห้องปิดที่มีทางออกทางเดียวแล้วหนูไม่เจอใครในนั้นหนูก็เลยคิดแล้วตอนนั้นว่าเอ๊ะกูเดินตามใครมาวะก็เลยตัดสินใจเดินกลับทางเดิมที่เราเดินนี่แหละสุดท้ายแล้วก็ไปเหมือนกับว่าเจอกับแฟนอีกห้องนึงคราวนี้บ่นละบอกว่าเออทำไมแบบเดินหากันตั้งนานไปไหนมาอะไรเงี้ยกลับเถอะเพราะหนูรู้สึกไม่ดีพอเดินกลับมาค่ะแฟนหนูเขาก็เดินริ้วออกปราสาทไปแล้วหนูว่าอยู่ตรงที่เรียกว่าเป็นระเบียงก่อนออกจากปราสาทค่ะตอนนั้นน่ะก่อนที่จะออกจากปราสาทอ่ะหนูเห็นว่าด้านข้างอ่ะเหมือนมีผู้หญิงคนนึงอยู่ก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยจะเรียกว่าชุดไทยก็ไม่ได้เหมือนเป็นชุดนางรำอัปสราแล้วเครื่องหัวผมเผิ่มทุกอย่างเขาสวยมากจำผิวเขาได้เลยก็คือผิวเขาเป็นเหมือนดำแดงอะค่ะแล้วเขากำลังรำอยู่หนูก็ยืนมองเออผู้หญิงคนนี้สวยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารำสวยยืนมองแต่ในจังหวะนั้นอะมันมีช่วงที่แสงมันส่องผ่านเข้ามาค่ะเลยเห็นว่าแสงอะมันส่องทะลุกับผิวของเขาแสงทะลุมันทะลุแขนเขาไปเลยอะแสงมันเหมือนโปร่งใสอะค่ะหนูก็เลยรู้แล้วว่าไม่ใช่ละไม่ใช่คนแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องรีบเดินดีไหมจะวิ่งดีไหมหรือจะทำยังไงดี
สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาลำแล้วก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือจะถึงตัวหนูอยู่แล้วอยู่ๆแฟนมาจากไหนไม่รู้มาสะกิดเธอกลับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันมาอีกทีผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วเลยเดินตามเขาไปแต่ปรากฏว่าพอเราเดินตามเขาไปได้แป๊บเดียวค่ะมันมีเสียงเปรี้ยงแล้วมันมีสายฟ้าวิ่งผ่านหัวหนูไปแล้วก็ไปตกตรงที่หนูยืนอยู่ตรงนั้นอะถ้าหนูเดินช้ากว่านั้นอีกนิดนึงอะลงแล้วตายใช่ตายหนูก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเหมือนกับคุยกันในกลุ่มอะว่าเออกูไปที่นี่มาแล้วกูเจอแบบเนี้ยใครเคยไปบ้างทุกคนว่าไงเพื่อนบอกว่ากูเคยแต่กูเจอหนักกว่ามึงอีกเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนกับทริปทำบุญเหมือนกันแต่ไปเป็นแบบแก๊งบิ๊กไบค์อะค่ะไปกันแบบผู้ชายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวพอเขาเลาะๆไปเที่ยวกันเสร็จเนี่ยไปจบที่เนี่ยช่วงเย็นน่าจะประมาณ 5-6 โมงเย็นเขาบอกว่าพอไปถึงอะก็ยังเห็นคนอยู่เลยนะมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีน้องผู้หญิงคนนึงชื่อน้องไมล์เขาบอกว่าพอเขาไปอะเขาได้ยินเสียงเหมือนเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเป่าเครื่องดนตรีแบบสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นกลุ่มนางรำใส่ชุดแบบนางรำอัปสราเต็มรูปแบบกำลังรำอยู่ตรงหน้าปราสาทหลวงครับเสร็จแล้วเขาก็ยืนมองแล้วก็พูดกับเพื่อนบอกว่าเออมาดูดิมีนางรำด้วยถ่ายรูปเก็บไว้ไหมแต่พอเพื่อนมาถึงเนี่ยทุกคนบอกเลยค่ะนี่นี่ไหนนางรำมึงหลอนหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีจริงๆนะถ้าเป็นผู้หญิงจริงนะกูจะจับทำเมียพูดอย่างนี้ตัวเจ้ามาอ่ะที่เป็นน้องค่ะเขาก็เลยพูดแรงนะรู้สึกไม่ดีว่ะถ้าแบบมีอะไรขึ้นมาจริงๆนะจะทำยังไงแต่ก็แบบไม่กล้าเถียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนทุกคนตั้งใจจะกลับบ้านละปรากฏว่าพอแก๊งบิ๊กไบค์แก๊งเนี้ยตั้งขบวนพร้อมที่จะสตาร์ทออกอะค่ะเขาบอกว่าเขาขับวนอยู่ตรงนั้นอะ10กว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วมันมาวนอยู่ตรงทางเข้าปราสาทเหมือนเดิมจนฟ้ามืดแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้คือหลงหลงเหมือนเป็นเขาวงโกรธที่หาทางออกไม่เจอทางที่ความจริงแล้วพี่ป๋องทางเข้าที่เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมันแค่นิดเดียวเองแล้วก็ถึงทางเขาเรียกว่าถนนหลักแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาวนจนมืดสุดท้ายก็ออกไม่ได้ก็เลยมายืนคุยกันริมถนนนะคะว่าเอาไงดีวะจะกลับบ้านนะจะกลับยังไงดีสุดท้ายแล้วในระหว่างที่คุยกันนะคะทุกคนเห็นว่ามีขบวนเหมือนเป็นขบวนเสลี่ยงโบราณนะคะมาแต่ไกลเลยนะเดินกันมาเป็นขบวนทุกคนในกลุ่มนั้นก็ยืนมองต่างคนต่างคิดเลยว่าอ๋อสงสัยน่าจะใกล้มีเทศกาลหรือเปล่าเขามาซ้อมเดินหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไอ้หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นคนพูดคำหยาบคายทางก่อนหน้านี้อยู่ๆโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปนั่งขุดคูอยู่ตรงข้างทางค่ะแล้วก็เอามือปิดหูปิดหน้าปิดตาขดตัวอยู่ตรงกับพื้นเลยแล้วพูดแค่ว่ายอมแล้วขอโทษต่อไปเนี่ยจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วเพื่อนเห็นแบบนี้ก็เลยรู้แล้วว่าไอ้นี่จะต้องแบบจะเจออะไรมาแน่จะต้องแบบเห็นอะไรผิดปกติก็เลยให้แบบมาตะล่อมใจเย็นๆนะตั้งสตินะพอขบวนนี้ผ่านไปเนี่ยอีกสักพักนึงเพื่อนคนนี้ถึงจะมีสติขึ้นมาก็เลยคุยกันว่ามึงเห็นอะไรเพื่อนคนนี้เขาก็เลยบอกว่ากูเห็นขบวนเสลี่ยงเดินมาทุกคนก็บอกเออกูก็เห็นแล้วก็ดูอะไรเขาก็คงแค่แบบซ้อมการแสดงเพื่อนบอกไม่ใช่ที่กูเห็นน่ะคือขบวนเสลี่ยงจริงแต่ทุกคนบนขบวนเสลี่ยงนั้นน่ะไม่มีหัวเลย